็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นภาพศพจำลองนะคะที่มีงูเห่านะคะคาบวัคซีนอยู่นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังรับชมทางเพจพิษทีวีอยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่พรรคภูมิใจไทยนะคะเดี๋ยววันนี้กลุ่มไทยไม่ทนนะคะก็จะมาแถลงการนะคะที่หน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะเพื่อที่จะเรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทยนะคะถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนะคะตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะก็มีการจำลองศพนะคะที่ตายเพราะว่าโควิดนะคะรวมถึงตายเพราะรัฐบาลเฮงซวยนะคะแล้วก็ชั้นตายในยุคนายกประยุทธ์นะคะเดี๋ยวเราจะรอทางแกนนำไทยไม่ทนนะคะเดินทางมาถึงและจะอ่านแถลงการนะคะรวมถึงมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ต่างๆด้วยค่ะแต่วันนี้นะคะก็พักปิดทำการนะคะเนื่องจาก work from home 100% นะคะก็อาจจะไม่มีคนมารับหนังสือในวันนี้นะคะนี่ที่เห็นก็จะเป็นภาพนักข่าวนะคะที่มารอทำข่าวในวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะจะมีงูเห่านะคะพันศพอยู่นะคะแล้วก็งูเห่าก็จะคาบขวดวัคซีนอยู่นะคะโดยมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าคอวอยอนะคะหรือว่าคอยวัคซีนอยู่ค่ะวันนี้กลุ่มไทยไม่ทนนะคะนำโดยคุณธนาวิทย์วิชัยดิษฐ์นะคะจะมาอ่านแถลงการนะคะที่หน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะเดี๋ยวทางเพจพีททีวีของเราก็จะถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศการแถลงการนะคะรวมถึงการแสดงเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มไทยไม่ทนในวันนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจไทยไม่ทนรวมถึงเพจพีททีวีด้วยนะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดสดให้ได้รับชมบรรยากาศการเดินทางมาเพื่อขอให้พรรคภูมิใจไทยนะคะลาออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนะคะให้ประเทศเคลื่อนหน้าเป็นการรีเซ็ตประเทศค่ะกำหนดการก็เวลาประมาณ 13:00 นนะคะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์จะอ่านแถลงการค่ะเท่าที่เห็นแกนนำที่เดินทางมาตอนนี้นะคะก็มีคุณกันณัฐพัฒน์อัคหาสนะคะแล้วก็จอมพลปฏิวัติค่ะคุณเสวตทินกูลนะคะอดีตสสรปี50นะคะและน้องม่อนอาชีวะนะคะรวมถึงคุณสุริยาชินพันธ์ค่ะวันนี้เดินทางมาให้กำลังใจกับกลุ่มไทยไม่ทนด้วยนะคะตอนนี้แกนนำถึงแล้วนะคะก็กำลังรอกำหนดการเวลา 13:00 นค่ะถึงจะอ่านแถลงการนะคะและก็ไม่มีผู้ใดมารับหนังสือแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้พักปิดทำการนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาคอยสังเกตการนะคะรวมถึงจัดระเบียบการมาแถลงการในวันนี้ด้วยค่ะอ
ตอนก็เป็นการแสดงสัญลักษณ์นะคะของกลุ่มไทยไม่ทนนะคะมีศพนะคะมารออยู่ที่หน้าพักนะคะโดยที่ไม่ได้รับการสนใจเลยนะคะรวมถึงประชาชนตายเพราะว่าการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลนะคะและขอให้พรรคภูมิใจไทยลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลค่ะโลกขอบคุณนะครับสื่อทุกท่านนะครับสื่อมวลชนครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ได้กระจายข่าวสารไปถึงพี่น้องประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศนี้วันนี้ทางคณะไทยไม่ทนมาพรรคภูมิใจไทยเพื่อที่แสดงความจำนงอีกครั้งหนึ่งในการร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยเราได้ไปพรรคประชาธิปัตย์เราได้ไปพรรคชาติไทยพัฒนาและวันนี้เราก็มาพรรคภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันในหลักการเดิมของคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยให้พรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนื่องจากการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมานั้นโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่รัฐประหารมา5ปีกับอีก2ปีผ่านการเลือกตั้งที่บางหน้าใช้การเลือกตั้งที่บางหน้าสืบทอดอำนาจมาจากเผด็จเป็นกลายเป็นเผด็จการซ่อนรูปการนำหรือการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองทั้งเศรษฐกิจสังคมทุกเรื่องทุกราวไม่มีอะไรที่แก้ไขปัญหาได้มีอย่างเดียวที่อยู่ได้นานอยู่ได้ทนก็คือนะจ๊ะแล้วก็อุ้มกลุ่มทุนเพื่อแสวงหาผลกำไรหรือหาผลประโยชน์ในกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองมากมายนั้นเป็นเพราะเหตุที่มีพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาพรรคภูมิใจไทยให้การสนับสนุนในการร่วมเป็นรัฐบาลและสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นนายกรัฐมนตรีขณะนี้พี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพไม่เว้นแต่ศ
ิลปินนักแสดงนักร้องได้กล่าวร้ายกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในโลกโซเชียลก็ด่าต่างๆนานาให้ได้รับความเสียหายแต่ทำอย่างไรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีทางเดียวที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้นั้นก็ด้วยเหตุว่าพรรคร่วมรัฐบาลต้องลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนั่นแหละครับจึงทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลุดพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นการลาออกของพรรคภูมิใจไทยในการร่วมรัฐบาลจึงเท่ากับเป็นการช่วยชาติช่วยประเทศและช่วยประชาชนไปในตัวด้วยวันนี้ทางคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยก็จึงมาอ่านแถลงการให้กับพรรคภูมิใจไทยในการที่จะถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแถลงการฉบับที่5คณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยที่พรรคภูมิใจไทยเรื่องขอให้พรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลตามที่พรรคภูมิใจไทยได้ให้นโยบายหาเสียงในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาได้ขอคะแนนเสียงสนับสนุนโดยประกาศชัดเจนว่าเมื่อเลือกตัวแทนพรรคหรือพรรคตนนั้นมติพรรคได้แสดงความชัดเจนในขณะนั้นว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและจะไม่สนับสนุนการต่อท่ออำนาจเผด็จการคสช.ถือได้ว่าเป็นสัญญาที่ส่งผลต่อคะแนนเสียงที่พรรคภูมิใจไทยได้รับแต่เมื่อท่านได้รับเลือกตั้งจากประชาชนแล้วกลับประบัดสัตว์เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลประยุทธ์สืบทอดอำนาจจึงส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยเป็นโมฆะบุรุษทางการเมืองเพราะทรยศต่อคะแนนเสียงของประชาชนที่เลือกท่านมาดังนั้นคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนในฐานะผู้ไม่ยอมรับอำนาจของระบอบเผด็จการประยุทธ์จึงได้มีข้อเรียกร้องต่อพรรคภูมิใจไทยดังนี้ 1. ขอให้พรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเผด็จการประยุทธ์ในทันที 2. ใช้สภาผู้แทนราษฎรเป็นทางออกในการแก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-19 เพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนโดยเร็ว 3.แถลงขอโทษผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 300,000 รายและขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงทั้งนี้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหนีไม่พ้นความรับผิดชอบกระแสดราม่าโจมตีต่างๆทั้งเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนรวมถึงประสิทธิภาพในการรับมือเรื่องการแพร่ระบาดแม้จะทราบดีว่าอำนาจมิได้อยู่ในมือนายอนุทินทั้งหมดด้วยมีศบค.ภายใต้การนำของประยุทธ์เป็นผู้ควบคุมรวมศูนย์อำนาจไว้ที่เดียวด้วยบุคลากรที่ไม่ใช่มืออาชีพเรื่องโรคระบาดและบริหารจัดการไปในทางความมั่นคงมิใช่ทางสาธารณสุขอย่างที่ควรจะเป็นทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกวันสมกับเช้ายารัฐบาลฆาตกรซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็หนีไม่พ้นติดร่างแห่คำว่าฆาตกรไปด้วยดังนั้นทางคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยจึงขอเสนอโอกาสให้พรรคภูมิใจไทยได้หลุดพ้นจากคำว่าฆาตกรและได้มีส่วนสำคัญในการพลิกสถานการณ์การเมืองไทยอีกครั้งด้วยการกลับมาเป็นพรรคการเมืองที่ยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนและยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลฆาตกรซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยทันทีอันเป็นความต้องการสูงสุดของประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งยังเป็นการช่วยชีวิตประชาชนจากรัฐบาลฆาตกรได้อีกเป็นจำนวนมากหากพรรคภูมิใจไทยเห็นแก่ชีวิตของประชาชนต้องถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลฆาตกรโดยเร็วที่สุดคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย21กรกฎาคม2564ครับเดี๋ยวทางคณะไทยไม่ทนจะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆแสดงสัญลักษณ์เป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับให้กับพี่น้องสื่อมวลชนสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเชิญครับวันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวขอสื่อไปถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีคนมาทำงานนะครับเพราะว่า work from home เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาแถลงการนี้เสียบไว้ที่หน้าประตูนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้จับภาพไว้ผมจะเสียบไว้เลยนะครับก่อนที่พี่น้องจะแสดงสัญลักษณ์นะครับครับตอนนี้ก็ฝากเป็นเอกสารที่แม่ประตูของพรรคภูมิใจไทยเลยนะครับครับต่อไปก็เป็นการแสดงสัญลักษณ์สักนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่คำแถลงการณ์ของกลุ่มไทยไม่ทนนะครับได้ออกไปเราคิดว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยน่าจะพิจารณาและพิเคราะห์ได้ล่าสุดก็คือท่านผบ.ชน.มีการจัดดำเนินคดีกับคุณนวัดว่าเป็นคลัสเตอร์นางงามแต่กลับว่าไม่มีการดำเนินคดีกับคุณศักดิ์สยามชิดชอบในกรณีของคริสตัลที่เป็นคลัสเตอร์ที่3และลอกใหม่วันนี้ผมคณะท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชอบชิดนะครับก็จะเดินทางมาเพื่อย้ำเตือนสติย้ำเตือนสามัญสำนึกสาธารณะของท่านรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็เราอาจจะมาอย่างวันนี้เราจะมาแบบเป็นมิตรก็มาอย่างสไตล์ที่ท่านคุ้นเคยครับอ่ะไหนๆเล่าแล้วไอ้หนุ่มมิวสิกสักครู่นะครับเดี๋ยวให้สายผู้จัดการพูดคุยหน่อยสักครู่สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกคนนะฮะและกราบเรียนท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกุลนะครับที่เห็นอยู่นี่คือซากศพและงูเห่านะฮะพรรคภูมิใจไทยเปรียบเสมือนเป็นพรรคชาวนาชาวนาที่ชอบเลี้ยงงูเห่านะฮะแล้วตอนนี้นะฮะงูเห่าพรรคภูมิใจไทยเขาไม่กินกล้วยนะครับพี่น้องแต่เขาหันมากินวัคซีนกินวัคซีนบนซากศพของประชาชนคนไทยอย่างที่พี่น้องได้เห็นได้พบเจอข่าวทุกวันมีประชาชนคนตายตายอยู่บ้านตายอยู่ริมถนนเหมือนไม่ใช่คนและแล้วสักครู่นะครับผมนะเนื่องจากว่าเครื่องเสียงมีปัญหาเล็กน้อยก็แต่ก็ยังจะมีกันเดินต่อไปอ่ะขออนุญาตเปิดเพลงบรรเทงใส่ไมค์ตรงนี้แล้วกันเพื่อเป็นการปลุกสามัญสำนึกสาธารณะนะฮะI'm gonna lose.
เดินมาเพื่อมาปรึกษามันสำนึกสาธารณะของท่านในภาวะนี้เมื่อคืนนี้ก็มีคนนอนตาย 4-5 ศพข้างถนนกว่าจะเก็บศพได้ก็ครึ่งวันการรักษาอำนาจของท่านนั้นรวดเร็วทันใจตั้งรถจีโน่ตั้งแนวตำรวจก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมนั่นคือการรักษาอำนาจแต่การรักษาชีวิตคนนอนตายนอนเจ็บครึ่งวันยังไม่มีการเข้ามาดำเนินการในการเก็บศพคนรอความตายคนนอนตายอยู่ที่บ้านเมื่อวานนี้แค่5ศพจังจากวันนี้อีกเท่าไหร่วันนี้นิวไฮ 13,000 ขอให้ท่านมีสำนึกสาธารณะได้แล้วว่าคัสเซอร์ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากตัวท่านและเกิดจากพรรคของท่านเกิดจากรัฐมนตรีในโควต้าของท่านท่านต้องมีสามัญสามัญสำนึกได้เลยฮะอ่ะเพลงมีไหมไม่มีเป็นไรอ่ะไอ้มดจ่ายไม่ครบจ่ายไม่ครบตรงนี้ด้วยไหนๆก็ได้ตั๋วมาแล้วทางนี้ด้วยนี้ใส่เสร็จแล้วคืนด้วยนะนะครับวันนี้ก็เป็นกิมมิกน้อยๆที่เรามาทำเดี๋ยวม่อนจะกล่าวอะไรสักหน่อยนะถือไม้ไปเลยเอาท่านี้แหละท่านี้แหละท่าไหนคะก็นะพี่น้องครับอันนี้คือเชิงสัญลักษณ์นะครับก็ฝากถึงพรรคภูมิใจไทยนะฮะให้รีบถอนตัวซะอย่าให้ประชาชนยิ่งเกลียดพรรคพวกท่านไปมากกว่านี้ท่านคือพรรคชาวนาที่ชอบเลี้ยงงูเห่าและตอนนี้งูเห่าไม่กินกล้วยมันมากินวัคซีนแทนนะครับก็ขอขอบคุณครับผมค่ะและนี่ก็เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะคะรวมถึงการปราศัยแถลงการนะคะขอให้พรรคภูมิใจไทยนะคะลาออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีน้องๆพิตตี้นะคะถือป้ายเราชนะด้วยนะคะแสดงถึงว่าคัตเตอร์เกิดจากสำหรับวันนี้พีททีวีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะรวมถึงช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ได้มาสอบจดหมายทิ้งไว้ที่หน้าประตูนะครับเสียบไว้ที่หน้าประตูให้พักคุณจะถ่ายครับไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรวางตรงนั้นวางตรงนั้น
ให้เข้าหน่อยเป็นคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนะครับมันมีทุกกลุ่มทุกเสื้อสีแล้วขณะนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มของสามัคคีประชาชนมีแต่กลุ่มอื่นๆเยอะแยะมากมายรวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เขาได้รับความเดือดร้อนในการบริหารเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเชื้อโควิดที่ลุกลามบานปลายอย่างมากมายเราจะเห็นว่าในสื่อโลกโซเชียลนั้นไม่ว่าจะเป็นทุกสาขาอาชีพกลุ่มดาราศิลปินนักแสดงทั้งหลายขณะนี้ที่เขาไม่ค่อยจะออกมาหรือไม่ค่อยจะกล้าแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำของประเทศไทยเนี่ยแต่ขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าศิลปินนักแสดงทั้งหลายเนี่ยเริ่มจะออกมามากขึ้นมากขึ้นสิ่งสำคัญที่เราเห็นว่าในขณะที่โรคระบาดลุกลามบานปลายอย่างมากมายเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานั้นที่คณะราษฎรเขานัดประชุมพี่น้องประชาชนเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยก็ยังมีพี่น้องประชาชนมาเป็นเรือนหมื่นเพราะฉะนั้นสถานการณ์ณเวลานี้ถึงแม้ว่าจะมีโรคระบาดแต่ว่าพี่น้องประชาชนเล็งเห็นแล้วว่าโรคระบาดกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์ร้ายกว่าโรคระบาดเสียด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นที่น้องสื่อมวลชนถามว่าเอ๊ะเราจะยกระดับกันแบบไหนอย่างไรในขณะที่เรามายื่นให้พรรคประชาธิปัตย์และก็พรรคภูมิใจไทยเป็น2ครั้งแล้วแต่เขายังไม่ได้ลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ต้องเล็งเห็นแล้วว่าประชาชนเดือดร้อนเช่นไรพรรคประชาธิปัตย์ก็เช่นเดียวกันคำพูดคำจาในการมาร่วมรัฐบาลนั้นเขาก็มีข้อที่เขากำหนดไว้อย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งคือหนึ่งต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่วันนี้ก็แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้คุณอนุทินเองก็บอกว่าเสียงที่จะมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะต้องมาจากเสียงพวกเขานี่แหละมาจากเสียงพี่น้องประชาชนไม่ใช่เสียงสว250ซึ่งตรงนี้เองอ่ะคุณอนุทินก็อาจจะเป็นคนที่กระบัดสัตว์แล้วแต่เราพอจะเข้าใจได้ว่าในการร่วมรัฐบาลในครั้งนั้นเนี่ยคุณอนุทินหรือหลายๆคนคงจะเล็งเห็นแล้วว่าถ้าไม่ร่วมมือกับพรรคพลังประชารัฐอาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้นก็เป็นไปได้แต่อย่าลืมว่าในการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยในขณะที่แก้ไขปัญหาโรคระบาดเนี่ยวันนี้เขากำลังหาแพะนะครับคุณอนุทินก็ย่อมเล็งเห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ให้คุณศิระมาสร้างกิจกรรมแบบนี้เพื่อชี้นำว่าคนผิดในการแก้ไขปัญหาโควิดนี้คืออนุทินชาญวีรกุลไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในการรวมศูนย์อำนาจต่างๆพลเอกประยุทธ์เก็บไว้คนเดียวความผิดพลาดครั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเชิงเพราะฉะนั้นถึงแม้เรามายื่น2ครั้งพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะถอนตัวพรรคประชาธิปัตย์ก็เช่นเดียวกันแต่สุดท้ายคุณจะต้องเป็นกลับกลายเป็นผู้ร้ายเสียเองโดยการกล่าวหาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นผมถึงต้องมาบอกว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณอนุทินและสมาชิกพรรคภูมิใจไทยจะถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก่อนที่คุณพลเอกประยุทธ์และผู้นำรัฐบาลคนของพรรคพลังประชารัฐจะชี้ว่าคนผิดที่แก้ไขปัญหาไม่ได้คืออนุทินชาญวีรกุลหมายถึงว่าถ้าไม่ถอนจะกลายเป็นแพ้ถูกต้องคือตอนนี้เขาพยายามเล็งแล้วเห็นไหมศิระเจนจาคะมาผมคิดว่าไม่ได้มาโดยส่วนตัวแน่นอนแต่มาเพราะการสั่งให้มาทำงานเรื่องนี้เพื่อจะชี้ไปที่อธิบดีบางกรมในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อชี้ไปถึงคุณอนุทินชาญวีรกุลที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาเนี่ยเรามาดีและมาบอกกับพรรคภูมิใจไทยว่าให้รีบถอนตัวเสียเพื่อที่จะเป็นกำลังหลักสำคัญในสายตาของพี่น้องประชาชนว่านี่คุณยังยืนหยัดอยู่ข้างพี่น้องประชาชนไปนะครับจากนี้จะเคลื่อนอะไรอีกที่สั้นๆครับจากนี้จะขับเคลื่อนอะไรเราก็ต้องไปประชุมปรึกษาหรือเพราะว่าภายใต้สถานการณ์โควิดโรคระบาดมากมายอย่างเงี้ยก็ต้องจะยกระดับแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวต้องไปประชุมปรึกษาหรือก่อนได้สื่อสารไถ่ถามสภาพของคุณจตุพรนะครับอยู่ในเรือนจำก็สบายสำหรับคุณจตุพรยังสบายดีครับยังมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วยังบอกว่า
ให้รักษาแนวทางการต่อสู้เพื่อกับไล่พลเอกประยุทธ์ต่อไปประยุทธ์ไม่ออกไปประเทศไทยก็ยังแย่เหมือนเดิมหรือแย่ยิ่งกว่าเดิมครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับทุกท่านเสียเอาไปเสียใหม่Thank you.